เอาละทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปทางนู้นกันนะพี่ฝนนะไปทางไหนเหรอนู่นเลยถ้ำตรงนู้นน่ะภูเขาลูกนู้นพี่เอกคิดว่าจะต้องมีแร่แน่นอนไปภูเขาฝั่งนู้นเลยเหรอใช่พี่เอกจะไปขุดหาแร่เหล็กมาตอนนี้พี่ฝนไม่มีชุดเกาะเลยนี่ไงแต่ว่ามันอันตรายนะเดี๋ยวไปด้วยกันไม่อันตรายหรอกพี่เอกมีของอยู่มีของอะไรอยู่มีของไว้ป้องกันตัวงั้นเหรอใช่แล้วเดี๋ยวทำนี่ก่อนเทียนเพิ่มมีเทียนอยู่10อันพี่ฝนเอาที่ขุดมาเร็วพี่ฝนไม่มีอะไรสักอย่างนึงไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรเลยพี่เอกมีไม้อยู่แล้วก็เดี๋ยวพี่เอกทำที่ขุดให้พี่ฝนมี2อันอยู่แล้วเอาไปเลยเทียนก็ไม่มีเทียนพี่เอกก็มีเอาเทียนไปเทียนมีกี่อันอ่ะนี่แบ่งกันพี่เอกเอาไป2อันพอสองอันจะพอแล้วก็พี่เอกก็จะเอาอย่างอื่นเก็บเอาไว้ตรงนี้เลยนี่แล้วก็เฮ้เราเหลือเหล็กอยู่นิดหน่อยเตรียมของยังเตรียมของอยู่เดี๋ยวพี่เอกจะเอาเหล็กเนี่ยใส่เข้าไปแทนไม้ของพี่ฝนนะเผาไว้ก่อนเลยพร้อมยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่พร้อมเหอะมาเร็วมาเรือคนละลำปุ๊กปิ๊กนั่งไปกับพี่ฝนนะโบปิ๊กนายอยู่ไหนแล้วเนี่ยฉันหานายไม่เจอประตูหน้าบ้านฉันก็หาไม่เจอเหมือนกันอยู่ทางนี้ปุ๊กปิ๊กออกมาเร็วๆหรือจะเอาปุ๊กปิ๊กไว้ข้างในบ้านปุ๊กปิ๊กนายอยู่นี่ดีกว่าปลอดภัยงั้นเราไปกัน2คนมาพี่ฝนไปเรือคนละลำหรือไปเรือลำเดียวเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้พี่เห็นปุ๊กปิ๊กพยายามปีนออกมาไหนอ่ะอยู่ไหนแล้วอ่ะอยู่ข้างในบ้านแล้วอยู่ข้างนอกอ่ะปุ๊กปิ๊กตามพี่ฝนมาแล้วเอาไปคนละลำดีกว่าปุ๊กปิ๊กได้ขึ้นไปกับพี่ฝนไงเอามาพร้อมยังไหนแล้วปุ๊กปิ๊กฉันอยู่นี่ไงมาเร็วๆก็มารับดิฉันไปไม่ได้ไปรับเหรอฉันจะไปรับยังไงดีเนี่ยมาเดี๋ยวดิกำลังขับเข้าท่าเรืออยู่มาเร็วๆนี่ดูเดินหนีไปเฉยเหรอชักช้าไปละ มาเร็วๆงั้นเราก็ไปกัน2คนดีกว่าพี่ฝนมามาแล้วดูสิมาแค่ฝั่งนี้แหละพอเราจะไปก็มาปุ๊บเลยจึ๊บมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กจมน้ําไม่จมมาเลยมาเลยเดี๋ยวงั้นฉันไปดีกว่างั้นพี่ฝนให้ปุ๊กปิ๊กรออยู่นู่นก็ได้ไม่ยอมมาเดี๋ยวเขาก็ตามมาจริงเหรอเดี๋ยวเขาก็ตามมาตอนนี้เราต้องไปที่นี่ก่อนเอานี่งานมาแล้วมาแล้วใช่ไหมมาแล้วนี่เราจะขุดกันตรงไหนดีอ่ะขุดอะไรอ่ะขุดหาแร่หน่อยดิหาแร่เหรอใหญ่โตมากเลยตรงนี้อย่างน่ากลัวข้างบนมีแร่นี่อยู่อ่ะมีน้ำมีน้ำหล่นลงมาจากท้องฟ้าได้ไงเอาใกล้ๆนี่ดีกว่าข้างบนมีน้ำตกอยู่น้ำตกเหรอใช่ใกล้ๆก็ตรงนี้เลยนะตรงนี้ต้องมีแน่นอนเอาละเดี๋ยวพี่แกนำทางเข้าไปก่อนเดี๋ยวปักไฟข้างหน้าปักไฟข้างหน้าไปแล้วเดี๋ยวขุดอย่างนี้เอาดีกว่าปักไฟข้างหน้าก่อนเนี่ยพี่ฝนเอาอันนี้มาฮะเขาเรียกว่าอะไรนะเทียนได้เทียนมาแล้วใช่ป่ะใช่ปักเอามาเยอะ14อันพี่เอกเจอห้องแล้วอ่ะห้องอะไรนี่ดินมันแบบไม่ใช่ดินดิก้อนหินนะมันแปลกๆอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งปักทำไมแปลกๆก็ไม่รู้แฮแปลกไงอ่ะมันแปลกจริงๆพี่ฝนพี่เอกเข้ามาพี่เอกก็เจอเป็นเหมือนเป็นถ้ำอ่ะก็มันเป็นถ้ำไงไม่ใช่ดิมันยังไม่มีถ้ำเลยโหถ่านหินเพียบเลยเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเก็บของไปคันให้เยอะๆเลยถ้าเรามีเหล็กแล้วก็ชีวิตเราจะดีขึ้นจะดีขึ้นยังอ่ะดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วถ้าเรามีเหล็กอ่ะเดี๋ยวปักไฟแป๊บนึงนะมองไม่เห็นเฮ้ยปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวโดนปุ๊กปิ๊กนายขยับออกมานี่เร็วโอ้พี่ฝนพาปุ๊กปิ๊กไปก่อนหรือไม่ก็ให้เขานั่งอยู่เฉยๆก่อน ปุ๊กปิ๊กมาอยู่ปากทางนี่มาฮะจะไปปากทางทำไมอ่ะมานายมาอยู่ตรงนี้มาเฝ้าไว้ฉันช่วยได้นะช่วยยังไงอ่ะช่วยได้ทุกเรื่องอ่ะฉันเก่งมานี่อยู่นี่มานี่จะไปไหนโอ้ฐานเพียบเลยตรงเนี้ยโหเป็น10ก้อนแล้วพี่ฝนเจอแล้วเหรอทำอะไรได้มากมายเลยฐานเนี่ยแต่ว่าพี่เอกอยากได้คืออยากได้เหล็กอ่ะเจอมากมายอ่ะแต่ยังไม่เจอเหล็กเลยมองไงต่อดีเดี๋ยวช่วยขุดโอ้โหไม้ไม่มีพี่เอกดันเอาไม้เก็บไปแล้วอ้าวทะลุมาฝั่งนี้แล้วทะลุไปฝั่งไหนอ่ะนี่ไงอ้าวเราต้องขุดมาทางนี้ต้องขุดไปทางไหนอ่ะนี่เรียกว่าขุดลงข้างล่างดีกว่านะลงล่างเหรอใช่แล้วลงข้างล่างก็ต้องลงฝั่งนี้แหละเดี๋ยวลงตรงนี้อ๋อนะลงแล้วนะลงไปเลยจะมีน้ำไหมเนี่ย
อาก็อยากไปขุดตรงที่มันเป็นน้ำก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมีไม่มีไงปากไว้ก่อนลงไปแล้วโอ้โหอย่างน่ากลัวละเจอฐานอีกแล้วทำไมมีแต่ฐานเนี่ยอยากได้เล็กทำไมเจอแต่ฐานทุกคนแต่เสียดายนะก็ต้องขุดโอ้ยน้ำเข้าอะไรอะไรน้ำเข้าโอ้โหเกือบไปตกใจหมดเลยปักไฟให้หน่อยต้องลงทางนี้ละต้องลงทางนี้เลยน้ำเข้าเฉยเลยเกือบไปแล้วเกือบหมดชีวิตตกใจเลยนี่เราต้องลงไปทางนี้พี่ฝนยังมีเทียนอยู่อีกเปล่ามีอยู่นี่ขุดลงทางนี้นะค่ะปักทางนี้ให้หน่อยไม่ต้องขุดกว้างหรอกเดี๋ยวเดินลงลำบากปักแล้วปักเทียนแล้วพี่ฝนมีโต๊ะคราฟมาด้วยป่ะมีไม้มาถ้ามีไม้พี่ฝนทำโต๊ะคราฟให้หน่อยดิโอ้ยน้ำอ๋ออย่าขุดน้ำขุดทำไมเพิ่งอุดไว้เมื่อกี้ทำโต๊ะคราฟนะทำโต๊ะคราฟเลยแม้เราก็เก่งซะด้วยทำได้ไหมได้แล้วเพราะว่าพี่เอกว่าที่ขุดอ่ะมันใกล้พังแล้วเป็นแค่ที่ขุดหินธรรมดาอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะได้แล้วพี่ฝนช่วยขุดทีขุดต่อมาทำที่ขุดเพิ่มเติมวันนี้เราจะขุดยาวๆไปหาแร่ให้เจอพี่ฝนขุดลงข้างล่างเป็นบันไดนะทำยังไงเราทำเป็นเราก็ขุดลงไปเงี้ยให้มีที่ยืนล็อกนึงอ่ะมีที่ยืนแล้วมีที่ยืนแล้วนะปักไฟให้แล้วแล้วก็พี่เอกไม่มีสติ๊กแล้วอ่ะมีไม้ไหมมีไม้มาเดี๋ยวทำสติ๊กให้อ่ะเดี๋ยวพี่เอกจะทำไฟไฟเราไฟทำได้เนี่ยพี่เอกมีฐานอยู่31ก้อนไฟเอาไปพี่เอกมีฐานอยู่31ก้อนที่ฝนทำไม้สติ๊กนะไม้สติ๊กอย่าไปทำเยอะอย่าไปทำเยอะเดี๋ยวก่อนนะตกลงเอาไงแน่ทำแค่พอใช้ไงทำแค่พอใช้เอาฐานมาโยนให้ไปแล้วไม่มีเอาโยนให้ใหม่เดี๋ยวเอาฐานนะเอาฐานนะได้แล้วโอเคเดี๋ยวพี่เอกจะขุดอ้อมเข้าไปทางนี้นะพี่ฝนขุดตรงไปนะแล้วมาดูได้เยอะเลยมาดูว่าของใครจะเจอนี่พี่เอกลงไปงี้ก่อนปั๊บปักตรงนี้เลยแล้วกันเฮ้ยไม่ได้ต้องปักตรงนี้ขุดเลยขุดไปทางไหนพี่ฝนขุดไปทางนู้นเดี๋ยวพี่เอกจะขุดลงทางนี้เทียนไปอ่ะเทียนพี่เอกมีแล้วเอาไปนี่โอ้โหพอแล้วไม่ต้องให้มาเยอะไปถ้าเจอเหล็กสัก10ก้อนเราก็สบายแล้วต่างคนต่างขุดนะต่างคนต่างขุดลงไปเลยเดี๋ยวถ้าเจอพี่ฝนเพียงแค่ขุดเป็นเส้นตรงลงไปเลยนะถ้าไม่เจอไม่เจอก็คือไม่เจอมันจะเป็นไปได้เหรอขุดแล้วไม่เจอแร่นะฮึบแต่ก็น่าจะเป็นไปได้แหละเพียงขุดลงมาต้องลึกแล้วยังไม่เจออะไรเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะนั่นน่ะดิมีคนบอกพี่เอกว่าตั้งแต่เล่นมาเจอแค่ฐานอย่างเดียวมันจะเป็นไปได้อย่างไรแปะไว้ก่อนว้าเจออะไรเขียวๆอะไรอ่ะไม่รู้เขียวๆโอ้พี่เอกเจอสีเขียวแดงใช่ไหมสีเขียวเขียวส้มๆใช่อันนี้ทองแดงทองแดงเหรอแต่เราก็ไม่ได้อยากใช้ทองแดงตอนนี้เราอยากใช้เหล็กมากกว่าแล้วมันจะอยู่ใกล้ๆกันไหมอ่ะปกติก็อยู่แถวๆนั้นแหละเอาละนะขุดลงข้างล่างดีกว่าต้องมีแน่นอนถ้าลงไปลึกมากๆจนเจอชั้นลาวามันก็จะเป็นเพชรอ่ะเป็นเพชรเลยเหรออืมขุดเจอเพชรเจอทองไงรวยนี่ลงมาต้องลึกแล้วยังไม่เจอเลยเจอเพชรเจอทองเราก็จะร่ำรวยใช่ก็ร่ำรวยก็ดีอยู่หรอกแต่ว่านี่พี่เอกลงมาต้องลึกแล้วยังไม่เจอเหล็กเลยสักก้อนเดียวนี่ก็ยังไม่เจอเหมือนกันหรือว่ามันลงมาลึกเกินแล้วนี่เจอไหมยังใครเจอก็อีกฝั่งนึงก็มาช่วยกันขุดแล้วกันนี่ลงมาลึกจัดแล้วนะเนี่ยพี่ฝนลึกเกินไปเหรอลึกมากแล้วอ่ะน่าจะมีได้แล้วนะเดี๋ยวปักไฟไปก่อนมืดมากยังไงนะทำไมไม่มีอ่ะเดี๋ยวพี่เอกจะลองขุดวนดูข้างๆที่ขุดมีไม่พอหรอกเนี่ยฮึบเจอเปล่ายังไม่เห็นอะไรเลยทำไมเจอแต่ทองแดงอ่ะโอ้เจออะไรมั่ง
กำลังจะเจอละเจอเหล็กเนี่ยนะกำลังจะเจอละเจอยากแฮะพังแล้วที่ขุดพังแล้วที่ขุดพังพี่ฝนมีที่ขุดกี่อันมีเมื่อกี้ทำไว้เยอะทำไว้เยอะเลยใช่ทำไว้ 3-4 อันขนาดนั้นเลยใช่เผื่อไว้เลยเผื่อไว้เลยว่าเราจะไม่สามารถไปไหนได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ทำที่ขุดลงมาขนาดนี้แล้วยังไม่เจอเลยเนี่ยขุดตรงๆดีกว่าโหพี่หวนนะเบรกลงมาลึกมากจนที่ขุดพังไปอีกอันนึงแล้วอ่ะต้องขึ้นไปทำที่ขุดใหม่ขึ้นไปเลยพี่หวนทำโต๊ะคาบไว้มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยทำไมมันไม่เจอเหล็กผิดปกติฮึบฮึบนี่ขุดลงมาตรงๆจนแบบเยอะมากเลยนะน่าจะลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็น10บล็อกแล้วพี่ฝนเจอไหมยังฝนก็ไม่เจอเหรอยังไม่เจอพี่เอกไม่มีสติ๊กแล้วอ่ะฮะไม่มีสติ๊กแล้วมีแต่หินไปตัดต้นไม้ข้างนอกมีไล่ไปตัดต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวพี่เอกไปตัดต้นไม้รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเพิ่งเป็นไรไปนะอุ้ยไม่เป็นไรหรอกซอมบี้อ่ะมีซอมบี้อยู่อ้าวแย่แล้วเทียบเลยแย่ยังไงเรียบร้อยอยากจะบอกว่าพี่ฝนเจอน้ำแล้วเจอน้ำเลยเหรออุ๊ยอุ๊ยแย่แล้วโหสเกลตันเป็นไงมั่งอ่ะเขามาดักอยู่ข้างหน้าเนี่ยเอาปุ๊กปิ๊กอยู่ตรงไหนอ่ะนายหายไปไหนของนายปุ๊กปิ๊กน่าจะกลับบ้านอื้อหือได้แล้วได้กระดูกมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะเยอะเกินไปแล้วตรงเนี้ยได้ไหมอ่ะนี่ๆๆบังไว้ก่อนอื้อหือแมงมุมนี่แมงมุมติดนี่ติดทำไงดีอ่ะคีเปอร์ก็มาโอ้โหเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนนะนี่บังไว้ก่อนเจอมั่งไหมเนี่ยปิดไว้ก่อนออกไม่ได้อ่ะพี่ฝนเจอเหล็กบ้างเปล่ายังไม่เจอน่ะเหมือนอะไรอยู่บนหัวไม่มีใช่ไหมอ้าวปุ๊กปิ๊กนายมาอยู่วันนี้นี่เองอ้าวยังอยู่เหรอไม่ไปเหรอไม่กลับบ้านเหรอเขาเฝ้าอยู่ข้างบนแต่ว่าพี่เอกหาบนเกาะนี้ดันไม่มีต้นไม้อีกอะไรกันเนี่ย ต้องกลับไปเกาะเดิมอ่ะถึงจะได้ต้นไม้อ่ะอยากจะบอกว่านี่ขุดมาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยน่ะไม่เจอเลยเหรอไม่พี่เอกต้องเสี่ยงกลับไปเกาะเดิมละอ่ะไม่ต้องไปขึ้นไปแล้วขึ้นมาแล้วเหรออ่าเนี่ยมาดูทางขึ้นพี่ฝนนี่ทางขึ้นไหนอ่ะปุ๊กปิ๊กนายอยู่ข้างนอกไปก่อนนะโอ้โหเข้ามาดักอยู่ข้างหน้าแล้วพี่ฝนเห็นพี่ฝนยังอยู่ไหนลงมาดิลงมาไม่ใช่ตรงนี้เลยตรงนี้เหรออ่านี่ๆเห็นยังเจอเหล็กเปล่านี่ๆมาแล้วได้เหล็กมั้ยไม่เจอทำไมเหล็กมันหายากแท้อยากได้อะไรไม้สติ๊กเหรอไม้สติ๊กหน่อยอ่ะเอาไปโอเคได้ละทำไงดีอ่ะถ้าเราไม่เจอเหล็กแบบนี้เราก็ทำอะไรต่อไม่ได้ดีใจด้วยดีใจตรงไหนพี่ฝนเอาละ1 2 1 2ทํา2อันพอแล้วก็อันนี้มีแต่ที่ขุดนะเนี่ยเก็บของมาข้างบนก่อนเอาของจำเป็นลงมาแล้วก็ไปขุดกันดีกว่าเอ้ยน้ำท่วมเอาก้อนหินอุดไปเลยพี่เอกคิดว่ามันใกล้แหล่งน้ำเกินไปอ่ะทำไมถึงไม่เจอเหล็กกันนะแปลกชะมัดนี่พี่เอกขุดลงไปถึงข้างล่างแล้วเนี่ยยังไม่เจอเลยงั้นคงต้องใช้วิธีนี้ละขุดลงไปตรงๆน้ำท่วมเฮ้ยเจอแล้วเจออะไรเจอเหล็กแล้วขุดลงมาตรงๆเจอเลยทุกคนเจอแล้วเหรอเจอแล้วอยู่เนี่ย1ก้อนก้อนเดียวเหรอโอ้โหเจอเลย2 3โอ้โห4กําลังลงไปเดี๋ยวก่อนอย่าหล่นลงมานะมันเป็นหลุมมองไม่เห็นเดี๋ยวปากไฟไว้ก่อนเจอแล้วดีใจด้วยเดี๋ยวเราก็จะได้กลับไปแล้วก็เผาเหล็กนะ
เราก็จะเอาเหล็กไปทำอุปกรณ์ได้ต้องหลายอย่างพี่ฝนลนนี่พี่เอกเก็บมาได้กี่ก้อนเนี่ย10ก้อนเลยโอ้ดีเลยแสดงว่าแถวนี้ต้องมีอีกแร่เหล็กต้องอยู่ชั้นประมาณนี้หมดเดี๋ยวเราจะทำการขุดออกข้างๆไว้พี่ฝนหมดแล้วอะไรหมดที่ขุดหมดแล้วพี่เอกเหลืออีกอันนึงนะได้มาแล้วนี่ของอันสุดท้ายแล้วเหรอนี่พี่เอกแกขุดไปอย่างงี้ขุดไปอย่างงี้เจอทองแดงขุดไปตรงๆเจอมั้ยขุดไปตรงๆนี่แหละแล้วก็ไว้ข้างๆเจอถ่านนี่ฮะเจอแต่ถ่านกับทองแดงถ่านพี่หวนยังไม่เจอขุดไปเลยเรามี10ก้อนแล้วเป็นทุนโอ้น้ำไหลเข้ามาน้ำท่วมเนาะน้ำไหลเข้ามาเอาก้อนหินอุดไว้ก่อนนี่เอาแล้วพี่เอกเจอได้ไงเก่งจังก็ลองขุดไปตรงๆดูอะเดี๋ยวก่อนนะเรามาจากข้างบนนี่ใช่ไหมต้องทำทางไว้ก่อนทำทางขึ้นไปตรงนี้อันนี้ต้องขุดขึ้นไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวขึ้นไม่ได้โอเคก็น่าจะเพียงพอแล้วมั้ง10ก้อนก็พอได้แหละอย่างน้อยก็ทำที่ตัดขนแกะได้แล้วนะเออพอแล้วปะเราจะกลับไปตอนนี้เราจะรอดไหมรอดดิมันเช้าแล้วมั้งป่านนี้จริงเปล่าแต่ว่าคีเปอร์ยังอยู่ดิก็สู้เลยเหรอใช่ไหวเหรออย่าไปกลัวเพกเลือดอยู่2ขีดครึ่งอย่าไปกลัวพี่หวนอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไงข้างล่างนี่กำลังขึ้นมาตามมามองลำบากแท้ทำที่แคบมาทางนี้มาแล้วเอานะอ่ะเฮ้ยเช้าแล้วเช้าพอดีเห็นไหมบอกแล้วเช้าพอดีกลับบ้านกันดีกว่าฮึบมาเร็วปุ๊บปิ๊กเดี๋ยวต้องขึ้นไปรับพวกพี่ก่อนเขานั่งอยู่ข้างบนนะป้ากลับบ้านป้ากลับบ้านเร็วนี่ก็เผาได้แล้วแล้วก็ทำที่ตัดขนแกะเราก็จะไม่ต้องฆ่าน้องแกะสบายใจไปยังพี่หวนมาขึ้นเรือเร็วเดี๋ยวเอาพืชไปปลูกนะอะไรไปปลูกเอาพริกไปปลูกมีพริกเหรอ นะเดี๋ยวพี่จะเริ่มเผาขนแกะก่อนตอนนี้เอ้ยไม่ใช่เผาขนแกะเผาเหล็กก่อนมาแล้วนี่เอาเหล็กได้แล้ว1ก้อนนะทุกคนแล้วก็ที่เหลือก็เผาเข้าไปของก็จะเก็บเข้าไปให้หมดเลยตอนนี้แล้วเดี๋ยวพี่ก็ไปทางนู้นไปตัดขนแกะมาเต็มแล้วก็เอามาเก็บตรงนี้อันนี้เอาไปด้วยดีกว่าดินมีกระดูกโอเคเผาได้ไหมกำลังเผาอยู่หาแกะก่อนตกลงได้แล้วใช่เปล่าเดี๋ยวเราทำเตียงเสร็จแล้วคราวหน้าเราค่อยเอาไปคืนเขาแล้วกันนะพี่ฝนนะเอาอะไรไปคืนเอาเตียงไงอ๋อเออเราเตียงเข้ามาเขาไม่ได้นอน2คืนแล้วเนี่ยเออใช่จริงด้วยนี่ได้ที่ตัดขนแกะมาแล้วนี่เลยที่พี่เอกต้องการเอาไปตัดเลยเดี๋ยวจะไปตัดขนแกะนะเดี๋ยวคราวหน้าทำเตียงเสร็จแล้วก็จะไปคืนเขานะทุกคนนะได้เลยเอาละเดี๋ยวขอดูพื้นที่แถวๆนี้ก่อนไม่มีอะไรกินเลยพี่ฝนหาที่ขุดไอ้นี่ดิเราต้องหาอะไรกินด้วยนะโอ้ดันเจียนที่น่ากลัวตรงนู้นแล้วก็น้องพึ่งอยู่ตรงนี้ไงเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราทำเขาเรียกว่าอะไรนะคบเพลิงไม่ใช่ดิทำเป็นไอ้เนี่ยเป็นที่สุมควันน่ะเราก็จะมีน้ำผึ้งกินนะพี่ฝนนะพี่ฝนถากหญ้าตรงนี้แถวนี้ก่อนดีกว่าพี่ฝนปลูกข้าวพี่ฝนจะปลูกข้าวเหรอไม่มีอะไรกินแล้วหิวโอเคยังไงตอนนี้เราก็ได้ที่ตัดขนแกะมาแล้วนะพี่ฝนไปไหนแล้วอ่ะจะปลูกข้าวฝั่งนี้เดี๋ยวค่อยปลูกข้าวมานี่ก่อนเวกจะปิดแล้วเวกปิดเอาจะปิดแล้วเหรอจะปิดแล้วเดี๋ยวเวกจะไปทำอย่างอื่นต่อแล้วพี่ฝนมาเร็วรอเดี๋ยวโอ้โหวันนี้ปิดเร็ววันนี้ปิดเร็วเพราะว่าเราได้เหล็กแล้วปิดร้านเร็วจังวันนี้ปิดร้านเร็วจังเลยนะเป็นไงดอกไม้สวยไหมสวยมากเอาล่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเรา2คนแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งรุ่งริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่เอกกับพี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักกันนะจ๊ะบ๊ายบาย